ตะกร้อตายชิ้นข้างนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ใช้สาย PE ทำเป็นทบไอ้ที่เราใช้นี้ก็เป็น PE 8เนาะถัก8ค่ะเริ่มแรกเลยก็ลูกปัด1เม็ดค่ะลองตูดไว้ก่อนเลยผูกนี่1ครั้งนะคะแล้วก็ย้อนอีก1ครั้งเพราะว่ากันมันลูดนะแล้วก็มาเฟืองธรรมดาอย่างนี้ค่ะก็ลดแรงกระแทกนะบางทีมีรอยบาดรอยขวดรอยขีดนู่นนั่นนี่ลูกหมุนค่ะผูกกับลูกหมุน1รอบค่ะถักง่ายๆค่ะอย่างนี้สัก 3-4 รอบสวายนะคะแล้วก็สายปลาบึกค่ะใช้ได้ตามบ่อต่างๆนะเขาตอนนี้นิยมงดใช้พวกตะกร้อวิ่งตัดเหลือไว้สักนิดนึงค่ะเอาไว้เอาไฟลนนี่ค่ะชิ้นข้างไอ้เนาะเราก็จะใช้แบบนี้อันนี้คือชิ้นข้างค่ะ